เรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์ครับสวัสดีครับได้ข่าวว่ามีเว็บไซต์นะครับที่เอาไว้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบทำเป็นเกมนะครับมีเว็บไซต์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าQuickSlide นะครับ QuickSlide ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เขาบอกว่าสนุกสนานนะครับมาจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนได้อย่างสนุกสนานวันนี้นะครับครูดอนสอนออนไลน์นะครับจะพาเข้ามาสมัครใช้งานนะครับวันนี้จะพาสมัครไว้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเราก็มาเริ่มเรียนรู้การใช้งานนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรนะครับลำดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ quizlite.com นะครับพิมพ์ที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเพื่อค้นหาด้วยตัวอักษรนะครับมีตัวQ U I Z A L I Z E .com นะครับตัวนี้นะครับ Quizlite ขอไปครับ Quizlite .com นะครับพอค้นหาก็เข้ามาในหน้านี้เลยนะครับพอเข้ามาในหน้านี้นะครับเพื่อความสะดวกนิดนึงนะครับในฐานะที่ครูภาษาไทยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องอาศัยการแปลนะครับนี่นะครับแปล Google Translate นะครับแปลเป็นไทยนะครับในนี้นะครับบอกว่าเปลี่ยนแบบทดสอบให้กลายเป็นเกมในห้องเรียนสุดยิ่งใหญ่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนของคุณด้วยแบบทดสอบเกมสนุกๆรับข้อมูลทันทีและช่วยให้นักเรียนเติบโตด้วยการสอนที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเริ่มต้นในไม่กี่นาทีนะครับอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนฟรีตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ลงทะเบียนนะครับเราลงไปเลื่อนไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าร่วมกับครูและนักเรียนกว่า6ล้านคนที่ใช้ Quizlite Classroom แล้วนะครับมีผู้ใช้6ล้านคนแล้วนะครับใช้เว็บไซต์นี้นะครับนี่อาจารย์เสน่หานะครับฉันชอบและเชื่อมต่อกับ Quizlite และเชื่อมต่อโดยตรงกับ Google Classroom ครับมีคอมเมนต์นะครับจากคุณครูหลายๆท่านนะครับครูคิมเบอร์รี่ก็มีครูเซริลก็มีนะครับก็น่าจะเป็นครูต่างประเทศนะครับครูเสน่หานี่ก็น่าจะเป็นครูจากไทยและไทยแลนด์นะครับก็เข้ามาครับเริ่มต้นในการไม่กี่นาทีเห็นผลวันนี้ลงทะเบียนฟรีเข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้บอกว่าเลือกหรือทำแบบทดสอบตรงนี้ครับแบบทดสอบของคุณเองอย่างง่ายๆดายนำเข้าจาก Quizlite หรือเลือกจากแหล่งข้อมูลบทเรียนที่สร้างเสร็จแล้ว1ล้านรายการน่าสนใจนะครับตรงนี้เป็นเกมครับทำเป็นเกมนะครับทำให้สนุกและมีส่วนร่วมเลือกเกมวิสไลและทำให้แบบทดสอบของคุณเป็นมหากาพย์แสดงเกมบนหน้าจอขนาดใหญ่ในขณะที่นักเรียนของคุณเล่นแบบทดสอบบนอุปกรณ์ของพวกเขานะครับเนี่ยก็จะมีอยู่เนี่ย4เกมนะครับ4เกม
แรกๆเนี่ยนะครับตอนแรกเขาจะมีเกมเนี่ยเป็นชุดบาสเกตบอลนะครับชุดลูกบาสนะครับตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับมีเบสเลอร์มีเคเลโอเดอะโคอาล่ามีโคอาล่าขึ้นต้นไม้แข่งกันนะครับเดี๋ยวเราสมัครแล้วค่อยไปดูนะครับวิธีการทำวิธีการเล่นนะครับอันที่3ครับผลการเปลี่ยนแปลงเกมแดชบอร์ดผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมผลลัพธ์สดฟรีแสดงให้เห็นว่าใครต้องการความช่วยเหลือจากคุณพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรและเมื่อใดที่พวกเขาต้องการครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลนะครับที่นักเรียนเข้าเล่นเกมนะครับแล้วก็จะแสดงข้อมูลนะครับสถิติการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับลองคริสไลท์ตอนนี้และเริ่มเห็นผลวันนี้นะครับลองเสบียนนะครับนี่แบบนี้เตรียมตอบคำถามในห้องเรียนที่แปลงใหม่เป็นพรีวิวนะครับโอเคครับต่อมาครับเรามาดูอันนี้เดโมนะครับเรามาดูราคาดูก่อนนะครับว่ามีอย่างไรบ้างต้องชำระเงินอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบพรีเมียมครับสำหรับครูนะครับเหมาะสำหรับครูคนเดียวพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม63บาทต่อครูต่อเดือนชำระเป็นรายปีประหยัด 33% นะครับอันนี้แบบพรีเมียมนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแบบพรีเมียมสำหรับทีมและแผนกครับอันนี้แบบเป็นทีมนะครับพรีเมียมสำหรับทีมเพิ่มฟีเจอร์สำหรับกลุ่มครูตั้งแต่4คนขึ้นไป50บาทนะครับต่อเดือนแต่สิ่งที่เราต้องการก็อยู่ตรงนี้นะครับ Quizlet Teacher Basic นะครับฟรีกำหนดแบบทดสอบและดูผลลัพธ์ได้ถึง3ชั้นเรียน3ชั้นเรียนนะครับและ5กิจกรรม5กิจกรรมคุณสมบัติพื้นฐานแดชบอร์ดครูเกมถ่ายทอดสดทีมสนับสนุนทางออนไลน์ผลลัพธ์ผลออนไลน์มากถึง3ชั้นเรียนนี่คือเราจะเข้าสมัครตามแบบฟรีนี่นะครับทำแบบฟรีนะครับโอเคครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับเราก็เข้าสมัครไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะครับลงทะเบียนฟรีคลิกตรงนี้ครับคลิกเข้ามาจากนั้น sign up นะครับจะ sign up ด้วย Google Classroom ก็ได้ sign up ด้วย Google ก็ได้นะครับ sign up ด้วย Office 365ก็ได้หรือจะกรอกรายละเอียดลงไปนะครับออกชื่ออีเมลโรงเรียนนะครับพาสเวิร์ดคอนเฟิร์มแล้วก็ไอเอกรีนะครับยอมรับก็ตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะลองไซน์อัพด้วย Google นะครับไปกันเลยครับไซน์อัพGoogle โอเคเข้ามาแล้วก็เลือกบัญชีของเราเลยนะครับเลือกบัญชี Gmail เรานะครับอันนี้ถามให้ยอดมงคล Channel What is your อะไรOK
Occupation หรือว่า Occupation Occupation น่าจะอย่างนั้นนะครับดูที่แปลว่าอะไรสวัสดีย้อนคนคุณประกอบอาชีพอะไรอ๋อตามอาชีพนะครับต้องเปิด Google Translate นะครับเราก็ตอบไปเลยครับฉันเป็นครูอีกนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงแค่การสมัครนะครับเดี๋ยวในคราวหน้านะครับคราวหน้าเราก็จะมาทำมาออกแบบนะครับมาครีเอทเกมนะครับที่เราจะนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะครับได้ความรู้ด้วยquizselight.com นะครับ The New Quizselight Game โอเคครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับอย่าลืมนะครับเราจะมาสร้างเกม Quizselight นะครับเอาไว้ใช้กับนักเรียนวันนี้สมัครลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ